ดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 20:40 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายภควันสิงห์พิษโนอีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินเดียประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดรีเบสตาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งยูเครนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งยูเครนประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศยูเครนมาก่อนนายโมเซนมูฮัมมัดีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมเครือรัฐเอกราชและกลุ่มประเทศคอเคซัสกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมาก่อนนายโจอาคิมอามาราวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะทำงานระหว่างกระทรวงด้านการฟื้นฟูท่าเรือดีลีพุทธศักราช2558มาก่อนนายยานเนสเปรโมเจซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำประเทศไทยนายยานเนสเปรโมเจได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนายดิมิทรีออสเอทีโอฟิลักตูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไซปรัสประจำประเทศไทยนายดิมิทรีออสเอทีโอฟิลักตูได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไซปรัสประจำสาธารณรัฐอินเดียด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปี2559เป็นวันที่6วันนี้เวลา 15:19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายโอกาสนี้พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสาขาครุศาสตร์สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์สาขานิติศาสตร์
สาขาศิลปกรรมศาสตร์สาขาบัญชีสาขาพยาบาลศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์และสาขาบริหารธุรกิจรวมจำนวน 4,880 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศในระดับสากล4ปีติดต่อกันมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้วิจัยสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมผลิตผลงานวิชาการงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเผยแพร่ในระดับนานาชาติเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและมหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนวันนี้เวลา 9:01 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติและมหกรรมนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนซึ่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และเนื่องในโอกาสที่สำนักงานได้สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพมาจนครบ9ปีสำหรับการประชุมนี้จัดขึ้นหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพการอนุรักษ์และการเก็บรักษาสายพันธุ์มีวิทยากรรับเชิญจากนานาชาติ11ประเทศในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการเก็บรักษาพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆโอกาสนี้ทรงฟังศาสตราจารย์สตีเฟน W. รันดิงจากมหาวิทยาลัยมอนทานาสหรัฐอเมริกาผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2550ในหัวข้อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศบริการของสิ่งมีชีวิตบนโลกจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนได้แก่โซนมั่นคงโซนมั่งคั่งและโซนยั่งยืนจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการและผลงานวิจัยอาทิผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัยจำนวน21เรื่องผลงานเรื่องของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพและศูนย์เรียนรู้8เรื่องและผลงานเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่22ถึง26สิงหาคมนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:07 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลในงานกาชาติเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะกรรมการร้านกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านแรงงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2559เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเอกปรีชาจันโอชาปลัดกระทรวงกลาโหมนำคณะกรรมการอำนวยการร้านสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2559เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากรางวัลปตท.และจำหน่ายคูปองในกิจกรรมการจับสลากรางวัลและกิจกรรมร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2559เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตรลดานายอภิชัยจันทรเสนรองประธานมูลนิธิสิรินธรนำนายกิติอุรุพัฒนาการประธานกรรมการบริษัทดิปป้อนเตจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบโครงการพัฒนาอาคารสถานพยาบาลวิทยาลัยสงฆ์วัดชูจิตธรรมารามในมูลนิธิสิรินธรผู้ช่วยศาสตราจารย์กรินทร์บุญเลิศวณิชผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงินธนาคารกสิกรไทยและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้นางพัทราวณิชวัฒนะและนายสมโรจน์วณิชวัฒนะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนางสาวณัฐนันท์ปั้นลายนาคผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์นำผู้แทนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:34 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางกีสติเวสฟาเลนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่นางซาฟีนาโกมลตะเมธีนายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดที่22เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่และนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอักษรศาสตร์ดีเด่นประจำปี2558เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระเกี้ยวทองคำประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่19และวันที่20สิงหาคม2559ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปักกิ่งนอกจากนี้จะทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เสือเจียหูทงและพิพิธภัณฑ์การละครคณะละครประชาชนกรุงปักกิ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG674 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่19สิงหาคม2559เวลา 23:50 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG615เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2559เวลา 21:15 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง19สิงหาคม2559ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรม To Be Double One ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศวันนี้เวลา 18:16 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนวัดบวรนิเวศทรงเปิดชมรม To Be Number One ซึ่งเริ่มมาจากการทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆของนักเรียนต่อมาจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรม To Be Number One ในปีการศึกษา 2558 ได้รับความร่วมมือจากคุณครูผู้ปกครองชุมชนและสำนักงานเขตสมาชิกชมรมได้รับการคัดเลือกกรรมการฝ่ายชมรมฝ่ายต่างๆหากิจกรรมใหม่ๆตามที่เพื่อนนักเรียนสนใจเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและชื่อเสียงแก่โรงเรียนเช่นกิจกรรมทูบีเสียงตามสายเผยแพร่โทษของยาเสพติดในการนี้ทรงซักถามการดำเนินงานของฝ่ายสอดส่องดูแลและพระราชทานพระดำริให้สมาชิกร่วมกันคิดหากิจกรรมเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมของชมรม To Be Number One ของสถานศึกษาในเขตพระนครเช่นการเล่นกีฬาหรือการประกวดกองเชียร์จากนั้นทรงเยี่ยมสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นในพื้นที่เขตพระนครของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร6ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบำบัดฟื้นฟูและการติดตามผลโดยทรงรับฟังตัวแทนสมาชิกที่กราบทูลเรื่องสภาพครอบครัวการเรียนเพื่อน
และการหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำเป็นรายบุคคลเช่นอย่าแก้ปัญหาความเครียดด้วยการหลงผิดที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประสบนิกรทุกหมู่เหล่าไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์แผนกช่างไฟฟ้ากำลังจังหวัดเพชรบูรณ์พันเอกรังสรรค์ตันสิทธิแพทย์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23พร้อมคณะชมรมนักศึกษาวิชาทหารขอนแก่นและกาฬสินธุ์เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อมอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวศรีราชาจังหวัดชลบุรีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผู้บริหารและครูโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาชมรมผู้สูงอายุอำเภอศรีคิ้วและสมาคมพุทธสมาคมอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารระดับกลางโรงพยาบาลระยองชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอจนะจังหวัดสงขลาศิษยานุศิษย์จากวัดโพ9ต้นอำเภอค่ายบารจันจังหวัดสิงห์บุรีคณะพระนวกะโพธิ113รูปซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจที่อุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่8ถึง21สิงหาคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ